สวัสดีครับสองต้นไม้คลิปนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณข้างๆสระน้ำขนาดใหญ่นะครับต่อหน้าแหล่งโบราณสถานนะครับนั่นก็คือปราสาทหินเมืองต่ำนะครับอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณผู้ชมครับนี่หลังจากที่ผมไปเที่ยวชมนะครับปราสาทหินเมืองต่ำแล้วนะครับผมก็ได้ขี่รถนะครับผ่านมาบริเวณนี้นะครับซึ่งส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนพื้นที่ของส่วนกลางนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีการปลูกต้นไม้ป่าไว้นะครับนั่นก็คือหลักๆก็จะเป็นต้นสักนะครับคุณผู้ชมครับนี่ผมเห็นมันสวยงามมากๆเลยนะครับผมก็เลยขอแวะนะครับถ่ายภาพบันทึกภาพไปให้คุณผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับเป็นการปลูกต้นไม้สักนะครับและเบื้องหน้าก็จะเป็นต้นพะยูงครับคุณผู้ชมครับถือว่าในการปลูกบริเวณนี้นะครับปลูกห่างเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมจะให้ดูนะครับเป็น5เมตรเลยนะครับคุณครับ5เมตรคูณ4เมตรเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่โอ้โหการปลูกห่างๆนี่นะครับจุดเด่นก็คือจะทําให้ต้นไม้เราเติบโตสมบูรณ์มากๆเลยครับคุณผู้ชมครับสวยไหมครับคุณผู้ชมผมว่าสวยนะครับต้นสักนะครับถ้าให้ผมกะประมาณอายุนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปหาข้อมูลมานะครับให้ผมกะประมาณอายุนี่ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก6ปีครับคุณผู้ชมครับเหตุผลที่ว่า6ปีเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้าที่ผมจะไปก่อนหน้าที่ผมจะมาถ่ายตรงนี้นะครับผมไปถ่ายคลิปที่วัดบ้านตะอีมานะครับอันนั้นผมไปถามข้อมูลจากผู้ที่ปลูกนะครับก็คือหลวงพ่อแล้วนะครับอายุ7ปีนะครับ7ปีนี่จะต้นโตกว่านี้นะครับตัวก่อนนี้นิดนึงนะครับอันนี้ผมก็เลยน่าจะ6ปีได้นะครับบริเวณนี้นะนี่ครับครับสวยไหมครับคุณผู้ชมครับก็จะมีอยู่1แถว2แถว3แถว4แถวเป็น5แถวนะครับ5แถวก็จะมีหลักๆก็จะมี2อย่างนี่แหละนะครับมีต้นสักกับต้นพะยูงครับนี่นู่นครับคุณผู้ชมครับจะมีสายอยู่ตรงนู้นนะครับเลยสระไปนะครับสระนี้ใหญ่เลยนะเลยสระไปก็จะเป็นปราสาทหินเมืองต่ําส่วนบริเวณด้านหลังผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นปราสาทหินพนมรุ้งนะครับซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยนะครับนี่นะเดินดูไปเรื่อยๆเลยนะครับต้นสักนะครับต้นสักต้นพะยูงนะครับไม้ทั้งสองชนิดเนี่ยนะครับเป็นไม้ที่มีจุดเด่นก็คือทนความแห้งแล้งได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับเป็นต้นไม้ที่ทนแล้งอย่างสุดๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ทนน้ํานะน้ําขังมานี่ตายเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมปลูกเองตายเองมาแล้วผมก็เลยกล้าพูดได้อย่างเต็มปากนะครับแต่ถ้าแรงๆนี่นะครับเขาสู้ตายครับไม้เหล่านี้เนาะเป็นไม้ที่ทนแรงนะครับไม้แดงก็เหมือนกันนะครับไม้แดงนี่ก็ทนแรงมากๆเหมือนกันนะครับนี่ครับความสวยงามของเขาครับปลูกเป็นแถวเป็นแนวยาวไปเลยนะครับแต่ว่านะครับบางทีนี่นะครับเห็นไหมครับบริเวณข้างหน้านี่มันก็จะเป็นลงลูกนะครับแล้วก็จะมีต้นที่ให้เห็นว่ามันตายนะครับนี่คือทําให้เรารู้ว่านะครับมันมีการตายของต้นไม้เช่นกันนะครับอาจจะมีการตอนที่ปลูกใหม่อาจจะมีพวกวัวพวกควายนะครับมาเบียดมาเสียดมันนะครับก็เลยทําให้มันตายได้ก็มีหลายสาเหตุนะครับเพราะว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับด้วยความเป็นสาธารณะนะครับทําให้ต้นไม้เราสามารถที่จะตายได้นะครับตายได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าบางทีคนดูแลอาจจะไม่ได้มาเฝ้าครับต้นไม้อะไรเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนรวมเนาะนะครับถ้าเป็นพื้นที่ของส่วนตัวนี่นะครับเราก็ห่วงก็เห็นนะครับมีการล้อมรั้วล้อมอะไรนะครับตรงนี้เนาะเป็นส่วนรวมพอมันเป็นส่วนรวมก็เลยเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่นะครับก็ต้องขอชื่นชมนะคนที่มีแนวคิดนะครับคนที่เป็นผู้นําผู้ริเริ่มนะครับในการปลูกต้นไม้นะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยโล่งไว้นะครับมันก็เป็นพื้นที่โล่งธรรมดาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราปลูกต้นไม้ไว้นะครับนับวันนะครับผ่านไปเนาะต้นไม้มันก็ยิ่งจะเติบโตนะครับและก็ต้นไม้นี่เป็นสําหรับผมว่าผมมองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ให้โทษอะไรนะครับให้แต่ประโยชน์กับผู้คนนะครับปลูกวันแรกนะครับเขาก็ให้ประโยชน์แล้วนะครับก็คื
เขาได้ให้ออกซิเจนกับเรานะครับนี่คือประโยชน์อย่างชัดๆเลยนะครับที่ผมเห็นเนาะนะครับและก็อยากนำเสนอนะครับผมก็เลยมาหันมาทำช่องต้นไม้นะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับได้ร่วมชื่นชมยินดีนะครับแล้วก็พอดูมากๆนะครับอาจจะเกิดแนวคิดนะครับในการปลูกต้นไม้ครับเพื่อช่วยโลกของเรานะครับให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับสมมุติเนาะนะครับเรามีการปลูกคนละ1ต้นนะครับปลูกต้นไม้คนละ1ต้นนี่นะครับในทุกๆปีนะครับสมมุติคนอายุ70ปีเนาะก็จะมีต้นไม้ที่ตัวเองปลูก70ต้นนะครับก็ถือว่าไม่ใช่น้อยเลยนะครับใช่น้อยเลยนะครับโลกของเราก็จะมีป่าสีเขียวเพิ่มมากๆเลยนะครับอ่ะตรงนี้มันไม่ค่อยมีต้นไม้นะครับผมจะพักจอไว้แล้วผมจะเดินไปนู่นนะครับตรงที่มันมีต้นไม้เยอะๆครับอ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมครับคุณตากำลังเข็นรถนะครับแล้วก็มีรถคันหนึ่งนู่นนะครับขี่ไปนะครับรถนั้นเป็นรถขนหญ้านะครับผมก็เลยถามว่าหญ้านี่เอามาจากไหนครับคุณตานะครับท่านก็เลยชี้มาบอกว่าหญ้ามันมาจากตรงนู้นนะครับซึ่งตรงนู้นก็คือนี่ครับบริเวณนี้เองนะครับข้างหน้านี้เองนี่ถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้คนในชุมชนนะครับเกี่ยวหญ้าไปให้วัวได้นะครับนะครับคุณผู้ชมครับเรามาดูกันต่อนะครับความสวยงามของต้นสักนะครับนี่โอ้โหช่วงเมื่อกี้ที่ผ่านมานี่ครับที่ผมเดินผ่านมานี่เนาะมันไม่มีต้นนะครับอาจจะตายด้วยสาเหตุต่างๆเนาะทีนี้นะครับมาดูบริเวณที่ต้นมันนะครับเกิดแล้วก็เติบโตสวยงามนะครับผมชอบตรงที่ว่าเขามีพื้นที่เยอะเนาะเขาก็เลยปลูกห่างๆได้ซึ่งการปลูกห่างๆนี่นะครับมีข้อดีมากๆเลยนะครับก็คือมันทำให้ต้นไม้มันโตได้อย่างเต็มที่นะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะครับคือบางทีเนาะเราอยากปลูกต้นไม้เรามีกล้าไม้เยอะนะครับต้นพันธุ์เยอะนะครับแต่ว่าเราไม่มีพื้นที่เราก็เลยจำเป็นที่จะต้องปลูกทีๆทีนี้ไอ้การปลูกทีๆนี่แหละครับมันก็เกิดปัญหาเหมือนกันก็คือต้นมันก็จะสูงชะลูดขึ้นไปนะครับมันก็จะไม่อ้วนนะเพราะว่าการรับแสงมันก็จะน้อยนะครับมันก็แย่งอาหารกันก็มีส่วนด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าอ่ะเอาระยะ20ปีเท่ากันนี่เนาะถ้าเกิดว่าเรามีการปลูกต้นไม้นะครับพร้อมกันนะครับที่หนึ่งปลูกห่างกว่าที่หนึ่งปลูกถี่กว่านะครับแน่นอนครับพื้นที่ที่มีการปลูกห่างกว่านี่ต้นก็จะโตเร็วกว่านะครับส่วนที่ที่มีการปลูกถี่กว่านะครับเราได้ต้นเยอะนะครับแต่ต้นไม้เราก็จะผอมๆนะครับจะไม่อ้วนเนาะก็นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการเป็นสำคัญน้องคุณผู้ชมเนาะนะครับถ้าเราต้องการที่จะได้ต้นไม้เยอะนะครับต้องการที่จะปลูกให้มันสวยๆเป็นร่มเงานะครับเราก็ปลูกทีๆได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการไม้ต้นอ้วนๆเอาไปใช้งานเนาะอย่างต้นนี้เนาะต้นนี้ก็ถือว่าอ้วนแล้วนะครับนี่ตัวพอสมควรแล้วนะครับอีกหน่อยเนาะเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับถ้าเวลามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เนาะนะครับตัวมันอยู่ที่ของเราเนาะปลูกไว้นะครับวันหนึ่งเราอยากจะสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านไม้สักนะครับเราปลูกไม้สักไว้เยอะนี่โอ้โหคุณผู้ชมครับไม่ต้องไปหาซื้อเลยครับจ้างแต่ช่างมาเรื่อยเท่านั้นแหละนะครับจ้างช่างมาเรื่อยครับแล้วก็เอาไปสร้างบ้านนะครับยิ่งถ้าเราสามารถที่จะเลื่อยเองได้เนาะเรามีเครื่องมือนะครับเราก็ยิ่งจะประหยัดไปอีกนะครับแต่ถ้าเราไม่มีช่างนะครับไม่ได้เป็นช่างเองนะครับเราก็ต้องไปจ้างเข้ามานะครับหรือว่าอาจจะจำเป็นที่ต้องใช้เงินนะครับเท่ากับว่าเราฝากเงินไว้ในพื้นแผ่นดินเราก็สามารถที่จะถอนนะครับก็คือให้เขามาเอาต้นไม้ไปนะครับเราก็รับเงินมานะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ได้เช่นกันนะครับผู้ชมครับประทับใจครับประทับใจจริงๆนะครับก็เลยอยากจะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมจะเอาไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ